สบายดีครับผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการต้นและกาพาเลาะและมื้อนี้ไอ้ต้นกาเลาะมาส่งน้ำดื่มที่เขตสาวลาวมีเฒ่าแก่น้อยใจดีเพิ่นสั่งบ่สั่งธรรมดาท่านผู้ฟังสั่งสาวแพ็คเฮาก็เลยต้องได้จัดส่งเนาะโอ้คนดาลงดารานักร้องมาส่งเลยเพราะว่าห้านนี้นี่ถ้าผู้ใดได้ชมมิวสิกของทีเคบ่ว่าจะเป็นเพลงอ้ายเคยมีเมียน้องเสียใจบ่เพลงอ้ายสิมีสิทธิ์บ่นี่จากคุณตากันเลยฮานนี่ก็ถือว่าอยู่คู่กับสังคมลาวหลายฟ้าหลายปีได้ข่าวว่าสิปิดแล้วเขาก็เลยมาสัมภาษณ์ซีเมนแท้หรือบอสิปิดไปพร้อมกับฮานตัดผมคำหล่อแล้วว่าสั้นเจ้าของฮานของเพิ่นอยู่นำเฮาแล้วเนาะบ่แม่นไผเลยหนุ่มหล่อของเฮานั่นเองสบายดีสบายดีนั่นก็คือนีโน่แก้วมโนแก้วมณีแก้วมณีเมาหยอกไปตลอดน้องนีโน่คนอื่นเนี่ยไอ้ขอถามก่อนว่าความหมายของ89ชิวๆนี่มันมีความหมายบ่ว่าเป็นอย่างจริงซื่อตั้งซื่อฮานนี่ว่าแม่น89ชิวๆ89ชิวๆมันเป็นเลขใหญ่เนาะ89เป็นเลขใหญ่เป็นเลขนำโชคเด้แล้วก็เบิ่งกับอาจารย์เบิ่งหมอเพิ่นก็ว่าดีเพิ่นก็ว่าโชคแล้วก็เลยตั้งซื่อ89เปิดมาได้หลายปีแล้วบ่เปิด3ปีไปกับ4ปีแล้วนะกับ4ปีกำลังถามเลยเพราะว่าในระยะนึงให้มันปิดกิจการย้อนบ่ได้ปิดพรไอ้เอเราก็เบิ่งเนาะอยู่ฮานเนาะบ่ก็ปิดนะขึ้นมา 2-3 เดือนก่อนนี่นะปิดโซโควิดเด้เรากําลังโควิดโควิด19ปล่อยพิษผู้ใดก็ปิดมันเองเนาะก็หลายคนก็เลยว่าเอ้าบ่เปิดเลยบ่เพราะว่าปิดระยะนึงเฮาก็ถ้าคําสั่งเนาะเพิ่นให้เปิดเราก็เริ่มเปิดมาเป็นปกติแล้วเป็นบ่เดี๋ยวนี้เปิดปกติเนาะเดี๋ยวนี้เริ่มเปิดมาได้หลายมื้อละเปิ่นได้ก็ประมาณ10มื้อกับมื้อนี้โอเคก็ถือว่าเป็นปกติแล้วได้ข่าวว่าเป็นพ่อครัวพร้อมเป็นพ่อครัวพร้อมแล้วกินพร้อมเป็นหัวหน้าห้างเป็นเมนเขาเรียกว่าผู้จัดการเป็นการตลาดเป็นพ่อครัวบางครั้งก็เป็นเด็กเสิร์ฟเมนเสิร์ฟเองเสิร์ฟเองพร้อมบ้านดีคืนดีเพิ่นเป็นนักห้องเนาะเพิ่นห้องเพลงให้ฟังนําเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฉะนั้นผู้ใดอยากได้ยินเสียงสดๆก็ต้องมาฮานของเพิ่นมาเว้าถึงเรื่องผลงานเพลงล่าสุดที่ปล่อยมาก็คือ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์พอดีถึงระยะโควิดแดเนาะระยะโควิดพอเพลงนี้นี่ก่อนเฮาปล่อยปีก่อนน่ะรู้สึกว่ากระแสแฮงแฮงอยู่ดีได้ยอดวิวพอสมควรแม่นล่ะหลังจากนั้นมาปีนี้ไผเฮาก็คิดว่าจะแฮงแต่ว่ามาเจออันบักโควิดแท้ละเนาะบักโควิด19มาจัดการมันเลยเนาะแต่ว่าก็พอใจพอใจว่าพอใจคนหลายมีคนเบิ่งหลายแล้วก็ยองหลายว่าโอเคการแสดงก็ทุกคนก็แสดงดีบัดนี้เฮาเมาเว้าถึงเรื่องผลงานใหม่ได้มีการกะเกียวางแผนบ่ว่าปีนี้นี่สิมีจะอีกผลงานบ่หรือว่าจะปีนี้จะมีประมาณ1ผลงานนี่ล่ะจะมีมาอีก1ผลงานโอ้ฉะนั้นก็ต้องติดตามหนุ่มโน่กันแล้วกันอันดื่มที่เคสาวเราข่าวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขและแขกคำเสริมของพวกเราในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นนักฮ้องอีกคนหนึ่งที่มีหลายผลงานเพลงรุ่นอ้ายในวงการบันเทิงซะเนาะแล้วก็เป็นทั้งมูเดแต่แล้วก็เป็นลูกค้าน้ำแต่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ว่ามักติดหนี้หรือบ่ลูกค้าที่มามักมากินฟรีหรือบ่ก็ต้องถามทั้งสองคนเนาะเพิ่นอายสงสัยติดหนี้อยู่เฮ้ยเปิดได้ต้องได้แต่ว่าอ๋อสบายดีนั่นก็คือนุ่มปังอานนท์เย้เจ้าของผลงานเพลงเห็นไอเป็นยังเนาะถามคนทั้งสองคนนี่ฮู้จักกันโดดแล้วบ่ก็ฮู้จักกันโดดแล้วประมาณกับ 4-5 ปีเริ่มเป็นฮานใหม่ๆก่อนเปิ้นฮานอีกถึงจักกันก่อนเปิ้นฮานอีกหลังจากที่ว่าเปิดฮานปึ๊บนี่กาตังก็ได้มาอุดหนุนแม่นแล้วมัดเกือบทุกมื้อเลยทุกมื้อเลยระยะทําอีกบ่แม่นละระยะทําอีกจนจําก็ปิดเดี๋ยวปิดปิดอยู่ในนี้คือว่าปิดระยะโควิดเนาะเป็นเท่าไหร่มาฮานี่ประทับใจอย่างคือว่ามาดูๆแท้ต้องโอ้โหมาฮานี่ว่าประทับใจหลายๆเพราะว่าเพิ่นจะมีน้องๆมาให้เฮ้ยบ่เห็นโดนฮู้ซักแล้วว่าฮู้สึกโอ้ยไปใส่มาเอากระทรวงโควิดก็ไปนำกันนี่ล่ะได้ข่าวว่ามักขึ้นภูจนได้รถจักรบ่ทั้ง2คนบ่มายังได้เพิ่นว่าคิดเล่นใหญ่ไปบ่กลับรถจักรมาขาปังกับโนนี่กันแบบว่ามีหยังหลายๆคล้ายๆกันก็หมายถึงว่ามักใจตรงกันก็จะว่ากินอาหารก็มักกินแนวเดียวกัน
แล้วก็มีอีกนึงว่ามักไผ่กับมักน้ำนี่แม่นบ่คำเว้านี่แม่นคำเว้าของไผ่มักไผ่กับมักน้ำนี่เอาเด้อคำเว้าของไผ่บ่เถิดคือเจ้าบ่ลุงผมรอเถิดคำเว้านี่ติดนี้มากับไอ้คำเลาะเนาะเพิ่นน้อยมักไผ่กับมักน้ำเหรอให้นี่เพิ่นสักค่าเดียวเพิ่นอืมนะแต่ค่าเดียวนี่คำรอดได้ยินแล้วอยากมาแล้วนะความมวลยังมีอีกอยู่เพราะว่าเฮายังบ่พอมาหาโน้ตทั้งทีเฮายังมีแขกเซอร์ไพรส์อีกเนาะผู้นี้นี่แบบว่าจี๊ดเลยแซ่บปี๊ดเลยเนาะตอนนี้เพิ่นยังท่าอยู่หลังฮั่นอยู่แต่ว่าซีเมนไผ่ติดตามในระยะต่อไปพบกับแขกรับเชิญคนนี้แขกรับเชิญของเฮาสาวงามนามแบบว่าเป็นดีกรีนางเอก MV นางเอก MV เนาะบ่แม่นนางเอก MV นางเอก MV แสดงตีบทบาทปั๊วๆเลยเนาะนักแสดงน้องใหม่แล้วก็เป็นมูสนิทของโน้นนั่นเองสบายดีให้แนะนำตนเองชื่อเสียงเลี้ยงนามเจ้าสบายดีข้าพเจ้าเองก็ชื่อว่าพิษสมัยไซสงครามเนาะเป็นมูสนิทของอีโน่เนาะเจ้าที่ว่าเอามูสนิทมาแสดงเพื่อว่าสิได้กอดสนิทใจบ่เอาแฟนคนอื่นก็บ่ได้เพิ่นเอาบูสนิทกับเพิ่นถามน้องพิสมัยก่อนซื้อลิ้นมาแต่ไหนเอาเอิ้นซื้อใหม่เนาะน้องใหม่น้องใหม่กับโน่นี่ฮู้จักกันโดดละบ่โดยกับประมาณโดนเติบเนาะก็คือแบบมีหมู่ต่อหมู่เสียเนาะแบบว่าแบบไปร่วมงานอีหยังนํากันแล้วแบบหมู่เจอกันหมู่ต่อหมู่เสียนะแล้ววันนี้เฮามาถามเรื่อง MV ก่อนโดยแสดงนํากันนี่เขินอายกันบ่แบบคือเป็นหมู่กันสนิทอยู่เนาะแต่ว่าแบบว่าแนมเบิ่งหน้ากันเนาะแบบว่าแนมเบิ่งหน้ากันแบบแบบว่าแบบซึ่งตัวหน้ากันอีหยังอ่ะนะมันจะมีบางฉากที่ว่ายังเขินๆกันเด้อโอ้วาเลนไทน์สองใจรวมกันหนึ่งเดียวหากมันกุมเกี่ยวเปรียบแขนข้าวเหนียวคู่กันดังอ้ายคู่น้องปองดองไม่ตีสัมพันธ์สานต่อความฝันที่หารอาหารซิวซิว14กุมภาปีนี้อย่าลืมสัญญาถ้อยคำวาจาโอ้ยตายแท้เนาะจื้อบ่จักเทคกันมื้อนั้นประมาณ3เทคเนี่ยจื้อได้แม่นจื้อได้แม่นเลยแต่ต้นมันหลายกว่านั้นให้เว้าวีรกรรมของโน่จะเอาเรื่องที่ว่าตลกที่สุดที่ว่าไปห่วมน้ำเพลินละเขาคิดว่าเรื่องใดที่โน่นี่แบบตลกสำหรับเขาหน้าแตกบอกเลยว่าเรื่องอย่างที่เสียมาเผาให้เป็นแบบเกรียมเลยเขาจัดไปไปเนาะลิ้นหนุ่มกันนี้จะงานอันเดียวกันส่งเสียวไงได้นี่เพิ่นเอาไปก่อนได้ตัวได้ใหญ่ไปก่อนนี่นะเปียวคนนี้นี่เป็นเรื่องง่ายได้บ่ได้แม่นก็คือเอาไปเบียร์จอกได้แก้วใหญ่นี่โนต้องกินก่อนกินก่อนแล้วก็กินก่อนเออสมมุติป้าเพิ่นไปกินไอ้ตุกน้อยเนาะนี่นาฬิกาโอ้ยถือว่าอนาคตไกลเนาะนี่ต้องเอาอย่างใหญ่ก่อนท่านผู้ชมความเซอร์ไพรส์ของเฮามาอีกคนนึงซึ่งเป็นคนที่ว่าใกล้ซิดโนที่สุดเลยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวซิเมนอีเมย์บ่เอื้อยบ่หรือว่าน้องสาวบ่หรือว่าเป็นแฟนเพิ่นบ่กับบ่ฮู้เนาะให้เพิ่นติดแนะนำตัวเองเลยขอต้อนรับน้องสวัสดีน้องบีบีเด้อน้องบีบีซิดแฮซิดแฮซิดบีบีนี่แหละนี่เป็นไผ่เนาะนี่เป็นไผ่ต้องเคลียร์กันแม่นไอ้เอเนาะซื้อเอเจ้าของห้างใหญ่ใจดีเลยเนาะอ๋อเป็นอีกคนนึงที่เป็นเจ้าของห้างใหญ่ใจดีไอ้เอที่ว่าเป็นพระเอกเพลงอันอาจจะมีซิดคอนะอีลี่บ่ดิเป็นนางเอกนางเอกตอนนั้นเป็นพระเอกตอนนี้เป็นนางเอกแล้วเนาะตอนนี้อ๋อตอนแสดงสมัยนั้นน่ะเป็นพระเอกถ้าบ่ซมต้องไปรีเพย์คืนเข้าไปเบิ่ง YouTube เด้ออ้ายซีมีสิทธิ์บ่แล้วเพิ่นก็ยังอีกเพลงนึงเพิ่นนางเงาเฝ้าหน้าจอแม่นเพิ่นได้รอๆเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเป็นบทบาทมาเป็นนางเอกแล้วได้ข่าวว่าน้องบีบีสิลงประกวดนางงามแม่นเขาเตรียมตัวลงประกวดนางงามแล้วก็เตรียมตัวออกซิงเกิ้ลใหม่เด้อโทษๆๆช่วยติดตามเด้อกับ
ทางค่ายเพลงไอ้ใจดีเฮานี่แหละเนาะเจ้าเจ้าแล้วอีต้องไปประกวดมิสแต่นั้นก่อนเนาะมิสพังงังหวะมิสพังงังโมเมนต์มิสโควิดดิเอาเริ่มจากปากนี่ฝากผลงานก่อนอ่ะผลงานขอฝากผลงานเพลงของปังอานนท์กับคณะเพลงเฮ็ดอายเป็นยังแล้วก็วังเวียงแดนงามกับเพลงหักคนมีเจ้าของเนาะจะได้กระฟักติดตามกันเด้อเดี๋ยวสิปล่อยผลงานเพลงใหม่ให้ไวๆนี่แหละเอาอ่ะน้องบีบีฝากเลยสำหรับน้องบีบีเนาะก็ฝากฮานนี่แหละ89ซิซิลเด้อตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น89นำโชคเนาะโอ้ละกาต่อไปฮะจะมีแบบจังซี่แหละเนาะประกวดสาวเฮ็ด2ประกวดนางงามสร้างสรรค์จำฮานเนาะเดี๋ยวฮะจะมีการตกแต่งฮานใหม่จัดสถานที่ใหม่เด้อผู้ใดสนใจสามารถลงรายชื่อสมัครรับมวลมาซื้อน้ำกันได้กับ89ซิซิลเด้อเขาฝากเขาฝากคลินิกเด้อเขาฝากคลินิกเด้อซื้อว่าศูนย์ความงามเนาะเซนนี่สปาเนาะตั้งอยู่ที่บ้านดงปลาลทาเนาะลูกค้าเนาะสำหรับลูกค้าคนใดที่ว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงเนาะก็สามารถอินบ็อกซ์หาทางเพจได้เนาะเซนนี่สปาเป็นศูนย์ที่ว่าศูนย์ความงามเนาะเฮ็ดทุกอย่างสำหรับลูกค้าคนใดที่ว่าสนใจหรือว่าอยากไปใช้บริการเข้าไปเด้อแล้วจะมีส่วนลดให้เลยเดือนนี้นะมีส่วนลด 10% ให้หลายๆเติบอยู่เนาะขอฝากเด้อซินนี่สปาเนาะเจ้าน้องเอกก็ขอฝากผลงานเพลงอาจจะมีซิดบอแล้วก็ผลงานเพลงนั่งหนอพอนาจอแล้วก็ผลงานเพลงคืนบ้านสลับแล้วก็ผลงานเพลง14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์แล้วก็จะมีอีกซิงเกิลหนึ่งเนาะจะมาใหม่เนาะฝากติดตามกันแล้วก็ฝากท่านอาหาร89น้ำซุปของเฮานี่เด้อนี่เนาะ89น้ำโซกไวๆนี่เพิ่นจะเปลี่ยนชื่อจาก89ซูชิวเป็น89น้ำโซกพร้อมกับกิจกรรมรุ่นแรกแจกแถมแล้วก็มีประกวดนางงามอีกเนาะนางงามสร้างสรรค์โอ้เป็นตาหน้าติดตามฉะนั้นผู้ใดได้มาแถวนี้อย่าลืมกันแล้วกันเนาะมาเช็คอินอยู่นี่เปิดบริการจากโมงหาจากโมง5ทาวเปิดตั้งแต่ช่วง3โมงแรงเนาะ3โมงแรงจนถึง3โมงจนถึง3โมง00เนาะกลับมาได้เปิดทุกมื้อเลยแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้อีกในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสบายดีสบายดีมือนี้ค่อยมีเรื่องมาปรึกษาแล้วก็มี